เรื่องราวของความเจ็บป่วยแต่เป็นความเจ็บป่วยที่ตัวเองและครอบครัวได้รับโดยตัวส่วนตัวของพี่โรจน์เนี่ยคือ MI แล้วหมอบอกไม่เจออะไรไม่เจอครับแต่สิ่งที่เจอคือว่าป่วยมา4ปีประมาณ4ปีครับแล้วคนในครอบครัวเป็นหมดเป็นใครบ้างครับมีผมมีลูกสาวแล้วก็มีภรรยาแล้วก็มีแม่คุณแม่ครับซึ่งตัวพี่เองลูกสาวพี่แล้วภรรยาพี่อยู่บ้านเดียวกันแต่คุณแม่อยู่คนละบ้านใช่ครับก็เลยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมเป็นอย่างนี้พร้อมกันหมด4ปีเหมือนกันโรคเหมือนกันเพิ่งมารู้ฮะช่วงท้ายฮะตามแก้ช่วงท้ายฮะเมื่อก่อนไม่รู้เรื่องอะไรเป็นอะไรเพราะผมอยู่ดีก็มันเบอร์คิดไม่ออกมันเหนื่อยครับอาการพี่เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ปวดตามเนื้อตามตัวฮะปวดเส้นปวดกล้ามเนื้อกระตุกเงี้ยนี่ครับบางทีมันปวดช่องท้องนะปวดใต้ชายโครงเนี่ยภรรยาก็เป็นแบบกันแบบเดียวกันน้อยหน่อยฮะแต่ว่าลูกสาวนี่เป็นเหมือนกันครับอาการเหมือนกันเรียนไม่ได้เลยฮะตอนนี้เรียนไม่ได้ครับคุณแม่พี่เหมือนกันไหมครับคุณแม่ก็ปวดเหมือนกันฮะเหมือนแบบนี้เลยคือท่านอายุ94คราวนี้ว่าการสื่อเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องนะฮะตอนนี้คุณหมอบอกว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นโรคอะไรฮะไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับปกติตรวจทุกอย่างเนี่ยไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าผมนี่ทั้งบอดี้เลยนะฮะก็ปกติเจ็บเส้นคอเจ็บอะไรเงี้ยครับอ๋อพี่รถถอดแมสได้ไหมครับขอบคุณครับครับเลยที่พูดดีไม่ใช่อะไรที่พูดล่ะพี่จะไม่พูดเรื่องนี้พี่จะไม่ยุ่งอ่ะเดี๋ยวนี้เชิญครับไม่บอกอีกแล้วว่าอยู่แล้วช่วยกันทำมาหากินนะไม่บอกครับทำไมตอนนี้เจอสายแข็งแล้วเลยสองตัวนั้นพี่พี่ก็ไปเจออะไรมาครับเรนนี่ครับทำไมเป็นแบบนี้บ้านเนี่ยเขาโดนคุณไสพี่เขาโดนคุณไสมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณตาแล้วอ่ะคุณตาเขาเป็นคนเหมือนมีวิชามีของอะค่ะเป็นของรักษาประจำตัวบ้านพี่เขาแต่ของรักษาเนี่ยคือเรนว่าไม่น่าใช่คุณตาหรือเปล่าหรือไม่ใช่เหมือนแบบเหนือกว่าแม่เหนือกว่าพ่อนึกภาพป่ะอ่ะคุณตาเหมือนญาติเป็นรุ่นสเต็ปขึ้นไปรุ่นขึ้นไปอีกอ่ะทวดน่าจะเป็นพ่อของแม่หรือเปล่าพ่อของแม่ก็ตาตาก็ตาคุณตาค่ะใช่ไหมครับไม่รู้ครับก็เพราะอันนี้ไม่รู้เพราะว่าคุณยายตายเมื่อแม่ยังเล็กๆอยู่แม่ก็ไม่รู้คือแม่ผมเป็นคนพื้นบ้านแล้วที่บ้านเขามีแบบเนี้ยผีปอบอ่ะครับพี่มันเป็นผีปอบอ่ะบ้านใครฮะที่บ้านพี่อ่ะค่ะมีเหรอฮะที่พี่เป็นอย่างเงี้ยค่ะคืออาการของคนที่ถูกของถูกคุณไสค่ะอ๋อแล้วเป็นกันทุกคนที่บ้านพี่ไม่ใช่เป็นแค่พี่คนเดียวทั้งหมดกี่คนฮะจริงหมายถึงอะไรนะคะทั้งหมดกี่คนฮะอะไรคะที่เป็นทั้งหมดกี่คนคือครอบครัวผมกับครอบครัวแม่คนบ้านคนหลังโดนหมดมั้ยฮะทุกคนทั้งบ้าน7ชั่วโคตรค่ะโอ้คุณไสเหรอมีคนมาคืออย่างนี้ค่ะผู้ชมครับในมุมมองเรานะครับโปรดใช้วิจารณญาณครับต่อครับเรนคุณตาของพี่เขาเป็นคนมีวิชาเหมือนสมัยก่อนเหมือนเขาเป็นเหมือนเป็นนายห้อยเหมือนเป็นอะไรเงี้ยที่มีวิชาเขาก็จะมีการเลี้ยงของเหล่านี้อยู่เพื่อไว้ป้องกันตัวนะคะสมัยก่อนป่าเยอะผีปอบก็เยอะผีป่าก็เยอะโจรก็เยอะเหมือนเอาไว้ป้องกันตัวค่ะแล้วทีนี้พอสิ้นคุณตาปุ๊บมันไม่มีใครสืบทอดต่อเสร็จปุ๊บของเหล่านี้มันก็วิ่งอยู่ในบ้านอยู่ในตระกูลอยู่ในเลือดเนี้ยค่ะซึ่งสิ่งที่มาในวันนี้เขาก็ค่อมตัวพี่อยู่ประมาณ2ตัวเป็นผีปอบเหรอครับใช่ค่ะเป็นผีปอบค่ะแล้วลูกสาวแล้วครับเอาพี่ก่อนแล้วกันค่ะผีปอบตอนนี้2ตัวอยู่กับพี่ค่ะครับแล้ววิธีแก้ไขรักษาจะทำอย่างไรคุณพี่คะอันนี้ตั้งใจจะมาให้พวกเราช่วยใช่ไหมคะครับคือไปรักษาที่ไหนก็มันไม่หายสักทีก็พี่เป็นคนแบบนี้ไงพี่เลิกดื้อพี่เป็นคนดื้อพี่เป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งถ้าไม่เจอกับตัวพี่ก็ไม่เชื่อให้คนอื่นพูดพี่ก็ไม่เชื่อพี่ต้องเจอกับตัวต้องให้เอ็กซเรย์ว่าตับพี่หายไส้พี่หายพี่ถึงจะก็ยังไม่เชื่ออีกอ่ะมันเหมือนแบบพี่เขาเป็นคนดื้อมากเขาจะเป็นคนแบบมีความคันอยู่ในความคิดของเขาเสมออ่ะใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้อาจจะไม่รู้อาจจะเห็นอยู่แล้วไม่ถ้าตับมันหายมันไม่มีหรอกแต่ว่าในมุมมองนี่คือโรควิญญาณมันน่าเชื่อยากนะเลยนี่เข้าใจแต่เมื่อกี้พี่คือถามแบบแต่แบบนี้มันเป็นปัจจัตตังส่วนตัวใช่ไหมพี่สงสัยถูกไหมครับ
แล้วพี่พูดสมัยนั้นพี่เอาหน้ากากออกได้ไหมครับจะได้ฟังชัดๆโอเคก็คือพี่สงสัยที่ถามเมื่อกี้เพราะสงสัยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ที่มาที่เนี้ยเพราะไม่ทราบสาเหตุว่ามันเป็นอะไรเพราะทางหมอก็ไม่หายถูกไหมครับใช่ครับโอเคแล้วปกติแล้วพี่เป็นคนที่เชื่ออะไรค่อนข้างยากไหมครับก็เชื่ออยู่นะฮะทางร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นคนดื้อไหมครับอันนี้ถามไม่เฉยคือทางนี้ผมก็เชื่อนะฮะไม่ผมถามว่าปกติแล้วพี่เป็นคนดื้อไหมก็บางก็คนรอบข้างเขาก็บอกว่าดื้ออยู่ฮะครับครับโอเคคืออย่างนี้นะคะของแบบนี้ดีนะเขามากับญาติใช่ไหมครับเขาเป็นคนดื้อใช่ไหมโอเคยืนยันได้ยืนยันผมขอโทษคุณผู้ชมญาติเขายืนยันจริงๆแล้วเล่นจะบอกว่าเรื่องนี้โดนกันหมดทั้งบ้านเอาเสียว่าดังนั้นเรื่องนี้จะไม่ใช่เป็นการรับผิดชอบแค่พี่เขาคนเดียวของเขาสองของพวกพี่เอกเพียบแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบ้านไงไม่แต่อย่างน้องๆเด็กๆนี่มีโอกาสอนาคตมีโอกาสแต่มันเป็นเรื่องของตระกูลเขามันเป็นเรื่องของครอบครัวเขาซึ่งคุณยายที่อยู่ข้างเขาเนี่ยถามหนูมาว่าพูดภาษาหยาบๆเลยคือแบบถ้าภาษาเพราะคือมายุ่งกับเขาทำไมมายุ่งกับบ้านเขาทำไมเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของบ้านเขาเรื่องของส่วนตัวคุณยายเป็นญาติไหมก็เนี่ยค่ะของบ้านเขา oh. คือของพวกนี้มันเป็นของส่วนตัวมันเป็นของเฉพาะบ้านนี้ที่เขาจะรู้กันเท่านั้นซึ่งเขามีวิธีจัดการลูกหลานของเขาเองและเขาก็ถ้าพี่ทำไม่ถูกต้องแล้วเขาก็จะทำให้พี่กลับมารวยมีวิธีไหมทำให้ถูกต้องมีวิธีทำยังไงคือเรนพยายามถามอยู่เพราะแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็มีวิธีสกาละของรักษาประจำบ้านไม่เหมือนกันเขาจะรู้ไหมเนี่ยเขาไม่เคยอาจจะไม่เคยมีพิธีกรรมอะไรไหมแบบว่าต้องไหว้แบบนี้ทุกวันคือพ่อผมเป็นคนจีนนะฮะก็แต่ว่าแม่เป็นคนพื้นบ้านครับแล้วผมก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้แต่ว่าแม่ไปรับมาหรืออะไรเนี่ยครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้แรงค่ะแรงครับแล้วมันต้องคุณแม่ไปรับมานี่คือทราบหรือไม่ทราบหรือว่าคิดเองว่าคุณแม่ไปรับมามั้งคือแถวอีสานฮะมันจะมีบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษฮะเขาจะมีเขาเรียกว่าไอ้อะไรประกำช้างอ่ะครับใช่ตัวนี้ไหมครับไม่รู้ประกำช้างแรงกว่านั้นค่ะโอ้แรงกว่านั้นแรงกว่านั้นก็อย่างที่เล่นบอกค่ะมาตั้งแต่สมัยคุณตาพี่แล้วแล้วเล่นเชื่อว่าของเนี้ยก็น่าจะมาเหนือกว่าคุณตาก็คือคุณตาทวดเพราะมันเป็นของที่ให้กันมาแต่ของที่มันเป็นแค่ตัวแทนไม่ได้สำคัญเท่ากับดวงจิตที่มาด้วยจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น10อัพขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้เป็น 2-300 แล้วค่ะดวงจิตเหล่านั้นนะคะมันเพิ่มได้ไงอ่ะมันเพิ่มตามรุ่นของคนสิ่งเหล่านี้เลนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเพิ่มได้อ๋อแสดงว่าถ้าสมมติว่าคุณพี่เนี่ยเขากลับไปบ้านไปค้นแล้วไปเจออะไรบางอย่างที่ว่าสงสัยว่าเนี่ยเอาไปทำลายก็ไม่ได้สามารถช่วยได้ไม่ค่ะเพราะว่าเขาสืบทอดตามสายเลือดอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับจิตอันนี้มันคล้ายๆกับว่ามันเป็นมรดกเลยใช่ไหมครับสายเลือดจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องรับใช่ไหมมันจะมีทุกๆเดือน10อะค่ะเขาจะมีการไหว้ผีปู่ย่าของรักษาประจำบ้านเหมือนบุญข้าวประดับดินหรือคล้ายๆอารมณ์แบบคล้ายๆกันแบบนั้นซึ่งพี่อะไปจัดชุดอาหารกลางแจ้งได้เลยแล้วก็มีของคาวหวานจุดธูป1ดอกบอกผีปู่ย่าของรักษาตัวพี่ว่าตัวพี่เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนแต่วันนี้ลูกรู้แล้วพวกเราอ่ะรู้แล้วเราจะสักการะท่านเราจะบูชาท่านผีปู่ย่าบอกท่านประมาณนี้เพราะจริงๆแล้วของแบบเนี้ยคนโบราณเขาห่วงมากเลยนะเขาจะไม่ให้คนอื่นรู้เรื่องของในบ้านเลยอย่างปู่ย่าตายายเลงก็จะบอกว่าของรักษาประจำบ้านอย่าให้ใครรู้ไปเล่าให้ใครฟังไม่ได้มันเป็นของส่วนตัวอย่างห้องพักเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปมันจะมีห้องพักเฉพาะตระกูลของบ้านเขาเลยนั้นของบ้านพี่ก็เหมือนกันแต่มันพี่เป็นรุ่นหลานรุ่นเหลนแล้วอาจจะไม่เข้าใจแต่ของมันยังอยู่สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันตัวคุ้มภัยป้องกันโจรป้องกันขโมยแล้วก็ช่วยในเรื่องของแบบพวกทรัพย์สมบัติอาหารพืชผักหรือว่าพวกไร่นาสวนนะคะคุณพี่เท่าที่ฟังคือว่าถ้าเกิดตอนนี้เขาส่งผลไม่ดีกับพี่เขาและครอบครัวคืออาจจะไม่ได้มีการไหว้สื่อสารแต่ถ้าเกิดสื่อสารเป็นไหว้เป็นดีเลยเขาแค่มาเตือนอันนี้คือการเตือนเตือนลูกหลานทุกคนเตือน4ปีเลยนะพี่เตือนนานแล้วขันเนี่ยพอดี
อาจารย์ท่านก็บอกให้ตัดแล้วก็เอาไปโยนทิ้งไม่ได้ค่ะทำไม่ได้อยู่ดีพอทำไปแล้วครับถึงทำไปของก็ยังอยู่ไงรูปลักษณ์ไปแล้วแต่ดวงจิตยังอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังนะคะลองไปทำตามนี้แล้วพี่จะหายลูกพี่ก็จะดีขึ้นด้วยเขาแค่มาเตือนไม่ต้องรอเดือนแล้วทุกวันพระเลยครับทำไปก่อนเลยเพราะไม่ได้เดือดร้อนนี่วันโกนเขาจะทำวันโกนใหญ่อ๋อแล้ววันโกนเหรอ15ค่ำก่อน15ค่ำจะมีวันโกนมันจะมีวันโกนใหญ่วันโกนเล็กขอเป็นวันโกนใหญ่ค่ะก่อน15ค่ำครับครับเดือนหนึ่ง2ครั้งลองดูถ้าเกิดดีขึ้นก็แสดงว่ามาถูกทางถ้าไม่ดีขึ้นก็คอยดูว่ามันจะเป็นแอบด่าผมในใจก็ได้พี่เรื่องนี้ไล่ไม่ได้จัดการไม่ได้ขับไล่ห้ามต้องว่าอย่างเดียวเพราะเป็นของบ้านพี่และเป็นของดีด้วยเขาจะทำให้พี่แบบมีโชคจะทำให้พี่แบบพี่อยากได้อะไรพี่บอกเขาเลยเขาให้พี่หมดอ่ะแต่ทำไม่ถูกต้องเพราะตั้งแต่สมัยรุ่นตระกูลพี่ที่เคยรวยเคยมีเงินอ่ะแบบคือแคล้วคลาดจากพวกโจรพวกอะไรเงี้ยเป็นเพราะสิ่งนี้เลยโอเคตามนั้นพี่ลองดูครับขอบคุณครับ